หลักการและเหตุผลในปัจจุบันขยะประเภทขวดพลาสติกยังถูกทิ้งรวมอยู่กับประเภทอื่นๆทำให้นำไปรีไซเคิลได้ยากเราจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนำขวดพลาสติกไปทำประโยชน์ให้หลากหลายมากขึ้นช่วยลดระยะเวลาและกระบวนการในการนำขวดพลาสติกและฝาไปรีไซเคิลวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้มีการแยกขวดพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่นๆนำขวดพลาสติกไปส่งต่อให้กับองค์กรเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าผลการดำเนินงานจำนวนขวดที่ได้จากที่ใส่ขวดเป็นเวลา3สัปดาห์ได้900ขวดโดยประมาณโดยในสัปดาห์ที่2ได้จำนวนขวดประมาณ600ขวดและในสัปดาห์ที่3ได้จำนวนขวดประมาณ300ขวดผลการดำเนินการเชิงคุณภาพนักศึกษาและบุคลากรมีการแยกขวดเกิดจิตสำนึกในการแยกขวดพลาสติกและสามารถนำขวดไปทำประโยชน์ต่อยอดได้สวัสดีค่ะพวกเรากำลังเตรียมไปเดินซื้อของเราจะไปซื้อของอยู่ร้าน DIY นะคะอยู่ตรง Cosmo Mall ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้มาซื้อตะแกรงทำถังขยะเรียบร้อยแล้วก็เคเบิ้ลแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะกลับไปประกอบที่มหาลัยไปเลยWow!
คืออยากถามว่าเหมือนตอนก่อนหน้านี้หนูก็หาข้อมูลมาว่าเหมือนของที่มาบริจาคเนี่ยก็ส่งต่อให้คนสูงอายุอะไรต่อใช่ไหมจริงๆอย่างนี้กระจกเงาเนี่ยเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานขับเคลื่อนหน้างานภาคสังคมเชิงนโยบายครับเป็นองค์กรที่ไม่ได้ทำงานด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ทำเกี่ยวกับเรื่องเด็กอย่างเดียวหรือตามหาค้นหาอย่างเดียวมันเป็นองค์กรที่มีหน้างานหลากหลายมากนะครับกระจกเงาเนี่ยเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่มีต้นสังกัดไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เป็นองค์กรอิสระไม่มีแหล่งทุนเราเลยมีความจำเป็นต้องเปิดรับของบริจาคเอามาบริหารจัดการเพื่อมีบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมร่วมกันในส่วนของที่เราเปิดรับบริจาคเนี่ยจะพิเศษนิดนึงก็คือกระจกเงาเนี่ยจะรับของบริจาคที่เงื่อนไขน้อยที่สุดรับทุกอย่างที่ใช้งานได้จริงส่งมอบต่อได้จริงครับพอมีผู้บริจาคนำมาบริจาคเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการในการคัดแยกให้เป็นหมวดหมู่เพื่อส่งให้กับโครงการต่างๆที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับของนั้นก็ขอบคุณน้องๆจริงพี่ดีใจนะได้กี่เซนขอบคุณมากค่ะรู้จักกระจกเงาดียังทีนี้เริ่มรู้จักดีแล้วค่ะก็เลยขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาที่มีโครงการต่างๆมาให้นะคะแล้วก็หวังว่าวิดีโอของพวกหนูจะสามารถส่งความรู้ต่อให้คนอื่นได้อีกค่ะได้ยินดีขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะหนึ่งสองสามนะคะ